ตอนนี้อยู่ที่สนามบินปานามานะคะก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเลยมีแต่เงินโคลอมเบียคือมันไม่มีที่นอนอ่ะแล้วมันก็หนาวมันเป็นความผิดของเราอีกแล้วเพราะเรามัวแต่ไปเที่ยวในเมืองเราก็ลืมถุงนอนเอาไว้โหลดเฉยเลยก็ลืมคิดไปปรากฏว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะมีผ้าห่มแจกอีนี่มันไม่แจกผ้าห่มเราก็ไม่มีผ้าห่มแล้วมาถึงสนามบินมันหนาวมากแล้วชาวบ้านก็นอนบนพื้นกันอ่ะเดี๋ยวแอบกลับกล้องให้ดูนะโดนตบปะวะลักถ่ายเขาคิดแบบว่าแม่งนอนบนพื้นกันนะพื้นอ่ะมันเหมือนศพซอมบี้เลยกูเอ้ยแล้วแบบเนี่ยนอนตายแล้วนอนต้องฉันจะต้องนอนฉันจะต้องนอนใต้เก้าอี้จริงหรือเปล่าโอ้ my god เดี๋ยวอีนั่นจะตบฉันไหมไม่ได้ถ่ายนางนะนอนกันอย่างนั้นหมดเลยอ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวให้ชมสนามบินเดี๋ยวมีใครมองก็จะกลับกล้องมาแล้วกันแล้วคือต้องนอนพื้นจริงๆใช่ไหมแล้วพื้นก็แม่งไม่สกโคตรสกปรกอ่ะดูดิดูพื้นดิมันไม่สะอาดนะกูจะติดนอนกองพื้นนี่แล้ววะแล้วตอนนี้ก็มาหาน้ำเพราะเลยไม่มีน้ำเลยแล้วตังก็ไม่มีไม่ต้องการใช้เงินดอลแล้วแม่งทอนเป็นเงินปานามามาแล้วทำไงต่อดีกว่าแต่ว่าเขาปิดกันหมดแล้วไงเพราะตอนนี้มันตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะเนี่ยร้านรวงมันปิดหมดแล้วเห็นไหมเขาก็นอนกันอย่างเงี้ยคือแบบถ้ามีถุงนอนนี่จะไม่บ่นนะแต่มันไม่มีแล้วมันก็หนาวบ่ไอ้ตรงเนี้ยมันเย็นมากเลยที่เขาไม่นอนบนเก้าอี้เพราะเบาะมันเย็นมากเย็นเยือกเขาก็เลยลงไปนอนบนพื้นกันมันหนาวค่ะคือฮีเตอร์มึงเปิดมั่งก็ดีนะจะประหยัดไฟไปถึงไหนวะปานามาซิตี้มันปิดหมดแล้วอะไม่มีน้ำดื่มฝั่งนู้นสมาร์ทก็รอขึ้นเครื่องกันละแต่โซนนี้จะเป็นคนนอนแล้วฝั่งนู้นมันหนาวมากคือโหมกระหน่ำแอร์กันเข้าไปต้องกินน้ำส้วมบอกวันนี้ไม่มีน้ำกินสนามบินปานามาไม่มีน้ำขายรักจะเที่ยวประเทศก็ต้องทำใจขายตู้กดน้ำที่ไหนวะเฮ้ยปิดหมดเลยอ่ะสนามบินมันมีห้องละหมาดอ่ะแล้วจะแอบไปเข้าไปในห้องละหมาดก็ไม่ได้ใช่ป่ะล่ะก็ไม่เคารพสถานที่ป่ะสนามบินมีโบสถ์นะคะเดี๋ยวเดินกลับไปจะให้ดูว่ามีโบสถ์ในสนามบินแล้วก็ไปนั่งในโบสถ์ต้นคริสต์มาสแบรนด์เนมแคโรไลนาเฮเรราคืออะไรวะไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะไม่มีตังค์คงต้องการความอดทนสูงมันพลาดเองแต่ว่าคือมันไม่มีน้ำมันไม่ให้เอาน้ำขึ้นเครื่องใช่ป่ะแล้วบนเครื่องก็แจกน้ำมานิดนึงเสร็จแล้วลงมาที่สนามบินไม่มีน้ำขายตู้เติมเงินมือถือให้คุยโทรศัพท์ได้แต่ไม่ต้องแดกน้ำเพื่อใครมาทรานสิตปานามาจะได้ไม่พลาดเหมือนเราแต่ว่าให้เตรียมตัวยังไงวะก็น้ำนั้นในเครื่องบินมันก็แจกเป็นแก้วใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นขวดให้เราเอาองมานี่หว่าเฮ้ยมันเอาของกินมาจากไหนวะเอาของกินมาจากไหนนี่เดินผ่านตรงนี้มีโบสถ์เห็นปะเราก็มาแพ็คพิงอาศัยพระเยซูอยู่ในนี้เพราะมันหนาวในโบสถ์เราอุ่นมีตู้ ATM ที่เปี่ยวร้างอยู่ในตำแหน่งที่มืดสนิทอยากกดเงินก็เสี่ยงเอาเองแต่มีเจ้าหน้าที่กำลังกรีดร้องฉลองคริสต์มาสกันอยู่ไม่นอนเออเอากับเขาสิคงได้นอนอ่ะBuenas noches. How you doing? Try to find a water for drink. Oh, okay. I cannot find it. The... Go right now. Everything yes, is closed. All closed. Open right here. Maybe 5 in the morning. Yes, we have one. It is only water. Is this can drink? Yeah, you can drink. This. I'm not sure. This is. Yeah, this is that. Is that is not for the toilet. Good water. Is it good? Yeah.
Oh, I'm not sure that. Oh, no working? Yes, look at that. It's just, yeah, I know. It's this dirty. Is ugly. Yes. Disculpe, ¿habrá una tienda abierta ahorita? No, thank you. Everything is closed. So right now, what is big? Yeah, I will try, but you can hear that voice. Okay, what is your name? Oh, there. Nook? Yeah. Nook? Yes. My name is Eric. Nice to meet you. Nice to meet you, too. You have a beautiful day and Merry Christmas. Oh, Merry Christmas, too. You go, what city you live in? No, somewhere here. Because you work here? No, I'm not working. I take a flight to Costa Rica. Oh, okay, in Colombia? Yes. Costa Rica? Wow, yes. Awesome. Enjoy. You too. Step trip. ไม่มีน้ำไม่มีน้ำทนเอาแล้วกันไม่มีน้ำ หิวน้ำ อะไรวะเนี่ย หิวน้ำน้ำประปากินไม่ได้อีน้ำปลาหน้าส้วมเมื่อกี้มีถุยน้ำลายสากเสลดอยู่ในร่องน้ำด้วยกินได้ยังไงจะแหละคือเหมือนกับมันเปิดไม่ออกไงแล้วแบบกูเขาไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงกูนะมองหน้ากูทำไมเนี่ยไม่ได้ทำเสียงดังอีป้าพวกนั้นทำเดินมาทางนี้ก็ได้คือแบบว่าไหมน้ำปลาเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำปลาอีน้ำเมื่อกี้มันคงมีคนไปเกิดกดแล้วมันไม่ออกถุยน้ำลายเสร็จชุ่ยมีเสลดอยู่ในร่องน้ำคือกินลงอะค่ะวะนี่คืออะไรเนี่ยหิวน้ำก็ถึงเช้าเลยไม่มีน้ำสักหยดเลยมีแบบรูปปลาลงมาอยู่นั้นจะไปเลียรูปน้ำในรูปแล้วเนี่ยเครื่องบินตอนเช้าที่อะไรกันอยู่เดี๋ยวไปส่องดีกว่าไปเกาะเชือกดูอิจฉาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเฮ้ยเมื่อกี้ตอนลงเครื่องมาเหมือนมีบางอย่างเปิดอยู่ฝั่งนู้นมันปิดหรือยังไม่รู้เดี๋ยวเดินไปดูกันเมื่อกี้มันมีบางอย่างเปิดอยู่ตอนลงเครื่องมานี่หว่าเดี๋ยวขอเดินจ้ำหน่อยไม่ได้นอนเนี่ยเลยคืนนี้เว้ยขึ้นเครื่องกันอยู่มันต้องมีคนที่แบบปิดดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นนะนอนกันนะนอนตามพื้นถ้าพื้นสะอาดก็จะไม่ว่าเลยนะอยากจะเอาหน้าลงไปเกือกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งพื้นเคยดูดหรือเปล่าไม่รู้ดูดิสกปรกนะไม่ได้จะว่าอะไรนะเดินเกือบรอบสนามบินแล้วมันเหมือนจะเห็นตู้อะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นค่ะภารกิจตามหาน้ำสุดขอบสนามบินเฮ้ยมันมีร้านที่ยังเปิดถ้าจะเอาแม่งก็ต้องเอาให้ได้ว่ะไม่ยอมนะยังเปิดโซนนี้เปิดคุณพระบัตรเครดิตอย่าเด้งนะเว้ยบัตรเครดิตเด้งทำไงอ่ะเอามาใบเดียวด้วยกินเพียบค่ะแต่ว่าไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ได้หิวนะเฮ้ยมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปกินดีป่ะแต่ไม่หิวว่าไม่ควรกินใช่ป่ะขอให้สนามบินไม่ค่อยอยากเสี่ยงเพราะว่าเขาที่เราขี้แตกเกือบตายอีพวกผลไม้อ่ะเอาน้ำเพราะว่าเราไม่ได้กินน้ำแล้วมันจะตายให้คอมันแห้งเลยน่าจะแพงอ่ะราคาก็ไม่ติดด้วยแต่มันบอกว่ายอดไม่ถึงไม่รับบัตรเครดิตไม่ซวยนะไม่มีตังค์พนักงานมันกินหลังแตนมาจากไหนไม่รู้ฉันไม่ได้ถ่ายเธอฉันถ่ายหน้าตัวเองโน้ตดิจิตข้ามองหน้ามันเลยดุมันดุน้ำขวดละร้อยบาทน้ำขวดละร้อยบาทขวดละ3ดอลแพงเช็ดก็ไม่มีทางเลือก
สนามบินไม่โอเคสนามบินที่แบบรู้สึกว่าดีที่สุดอะที่เคยไปคืออาบูดาบีสนามบินอีกประเทศดูไบโคตรจะดีอะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ร้านก็เปิด24ชั่วโมงสนามบินที่แบบเลวร้ายที่สุดอะก็คือสนามบินที่แอฟริกาใต้โจฮันเนสเบิร์กว่ามาเจอปานามาสูสีแต่อีปานามาดีกว่าโตดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ปะอยู่แค่ข้างในอะทรานสิตอะน้ำขวดเล็กอะนี่มันขวดละแค่แบบ10บาทขาย100นึงตำรวจมาทำอะไรเนี่ยตำรวจมาดูไม่ใช่ตำรวจนี่เป็นปปพ.ดีกว่าใช่ป่ะไปอ่านรีวิวฝรั่งก็มีแต่คนด่าว่าแบบถ้าอยากหงุดหงิดให้มาเที่ยวปานามากับพฤติกรรมแบบพวกตำรวจที่แสนจะชั่วช้าเออตำรวจเป็นตำรวจแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่อ่านรีวิวเสร็จแล้วแบบว่าตอนแรกก็จะมานะแต่ปัญหาที่ทำให้มาปานามาไม่ได้แล้วทำให้เราต้องสกิปประเทศนี้ออกไปก็เพราะว่าอีประเทศเนี้ยมันมีปัญหาตอนที่เราจะข้ามชายแดนแล้วก็เครื่องบินน่ะเครื่องบินที่จะบินมันให้เราโหลดน้ำหนักของแค่15โลเท่านั้นต่อคนแล้วยังต้องข้ามเรืออีก2รอบแล้วมีปัญหาที่ว่าไอ้เครื่องบินมันน่ะคือเราพยายามจะจองเครื่องบินมันแล้วแบบมันไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากการจองเครื่องบินมันไงเราก็เลยโอ้กูไม่ไปแล้วเว้ยมันอาจจะเสียเวลาแบบที่ปานามา4วันที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากมองทะเลอันงดงามตรงชายแดนก็เลยช่างแม่งไม่งดงามแล้วย้ายไม่มาก็ได้ปานามามันก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่คลองใช่ป่ะแล้วก็รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วเขาบอกว่าปานามานี่ก็ถ้าจะเที่ยวก็ต้องมาส่องนกคือตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะส่องนกใดๆเพราะไม่ได้เอาเลนมาก็เลยไม่เอาแล้วปานามาช่างมันแค่มาทานสิทธิ์ก็พอละไม่เที่ยวก็ได้ทานสิทธิ์ถึงเช้าค่ะที่ตอนเช้าปานามานี่ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะมันไม่ต้องมีวีซ่านะฟรีวีซ่าเนี่ยสนามบินมันก็ดีเป็นจุดๆนะก็โอเคนะแต่ที่โบโกตาไม่มีเนี่ยสนามบินเน่าเหี่ยวก็ใช้อินเทอร์เน็ต 3G 4G ของมันแต่เราไม่ได้ให้เขาเห็นหน้าเขาใช่ป่ะเราไม่ได้ผิดใครก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวค่อยกว้างกันอีกทีว่าเราจะไปนอนซอกไหนกำลังคิดว่าอยากจะนอนบนพยานนอนบนเก้าอี้อาจจะได้แต่ว่ามันเย็นมากเมื่อกี้เย็นแบบเย็นเยือบเสียบแบบเสียบเข้าไปที่ตูดปรี๊ดนึงมันนอนยากนะบนเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ดูดความเย็นคือตอนที่เราแพลนอะเราก็แพลนแหละว่าจะเอาเสื้อกันหนาวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อุณหภูมิมันก็จะประมาณ20กว่าองศาเนาะมันก็ดูไม่เยอะไงเราก็ไม่ได้อะไรกับมันมากแต่ว่ามาเอาเข้าจริงๆอะอุณหภูมิที่เขาบอกว่ามัน20องศาใช่ป่ะมันจริงๆมันเป็น14มีคนแอบมานอนในโบสถ์เขาแอบมานอนหรือว่าเขามาสวดมนต์ก็ไม่รู้ที่เดียวเลยที่สะอาดในที่นี่คือที่โบสถ์เราอยากลงไปนอนบนเก้าอี้ไม้มากแต่ไม่ได้เขาสวดมนต์กันเขามันจะมีคนอยู่ในโบสถ์อยู่4คนนอนรับ2คนสวดมนต์2คนอีกแก้งกันไปสวดมนต์นั่นมันหลับของจีนของจีนก็แย่แต่ว่าของจีนมีที่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็หาที่นอนได้ของจีนอะสนามบินจีนก็สะอาดกว่ามีที่นอนนะจีนไม่ได้เลวร้ายจีนโอเคกว่าที่นี่นะถ้ามันไปทาสิทธิ์ที่จีนไม่เคยเดือดร้อนเลยไม่มีที่นอนง่วงอยากนอนแล้วอะเหนื่อยเมื่อคืนก็อยู่ในรถบัสทั้งคืนแล้วก็มานี่ต่ออีกอะซื้อต้องทุ่มเทขนาดไหนมีความทุ่มเทมีความทุ่มทุนเราจะไปทรานสิตอีกรอบหนึ่งที่ซัลวาดอร์นะอีกประเทศหนึ่งประเทศเล็กๆอ่ะประเทศอะไรนะเอซัลวาดอร์ที่ฆ่านางงามหมกฆ่านางงามหมกป่าอะไรอย่างเงี้ยประเทศนั้นนะอะไรสักอย่างมันจะเป็นมุมๆอยู่ที่มุมๆซึ่งทริปนี้เราก็แค่ทรานสิตเราไม่ได้เที่ยวนะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่สุดท้ายคือคอสตาริกาที่เมืองซานโคเซประเทศคอสตาริกาถึงทันทีที่ถึงฉันจะนอนแต่ว่าไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวันคริสต์มาสเนาะเราก็ว่าเราอยากจะไปเดินเที่ยวเมืองว่าคนที่
คนที่เนี่ยเขาคนที่อเมริกากลางเนี่ยเขาฉลองคริสต์มาสกันยังไงนะแต่ว่าในช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะเตือนกันมากเพราะวันนี้เราออกไปที่ตอนออกไปกินข้าวเรานั่งรถเมล์ออกไปกันแล้วไปเดินเตะๆดำซอยก็จะโดนคนเตือนว่าไอ้ช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยมันอันตรายอยู่ก็เก็บข้าวของให้ดีแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าเขาจะหาเงินเนี่ยเพื่อจะไปฉลองคริสต์มาสกับคนที่ไม่มีตังค์ก็จะทำทุกวิถีทางที่จะหาเงินนะส่งกลับไปที่บ้านเพราะฉะนั้นไอ้จีโป้นี่ก็เรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่โดนเลยนะมันยังไม่ถึงเวลามันไม่ควรถึงเวลามันไม่ควรโดนจริงๆนะคะไม่ต้องเก่งภาษาก็ได้นะแต่มันต้องรู้บ้างรู้เป็นคำๆก็ยังดีแล้วก็ใช้วิธีการคือ common sense ในการเดามันก็เดินทางได้แล้วนะเหมือนอย่างเวลาเราไปจีนหรือว่าเราไปแอฟริกาบางจุดมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเราสื่อสารภาษากายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะคะมันก็เดินทางได้นะแต่ถ้าได้ภาษาอังกฤษก็จะดีเพราะว่าเวลาเข้าช่วงเวลาขับขันที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราอ่ะถ้าไม่ได้ภาษาเลยก็อันตรายจริงๆเพราะบางทีเราก็ต้องหาคนช่วยแต่ว่าถ้าสมัยนี้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็โอเคนะ Google Translate โอเคมากแต่วิธี Translate Google มันก็ถ้า Translate ไทยไปบางทีอ่ะมันก็ไม่แปลนึกออกใช่ไหมมันอย่างเวลาเราทำ Google Translate แล้วเอาภาษาไทยไปใส่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไปใส่ภาษาไทยมันอ่านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้น Google Translate ที่เวิร์คที่สุดก็คือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ translate ไปเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ grammar ไม่ได้อะไรแล้วก็ใส่แต่ศัพท์ไปเอาเป็นคำๆก็ได้บางทีมันก็คุยกันได้นะถ้าเขาตั้งใจที่จะสื่อสารกับเราจริงๆมันก็ได้พูดเป็นคำๆไม่ต้องมาสนใจ grammar ใช้วิธี translate เป็นคำๆมันจะเข้าใจง่ายพูดไม่ได้หรอกพูดได้นิดๆหน่อยๆแหละหลายภาษานิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ได้เรียกว่าพูดได้หรอกค่ะจริงๆนะถ้าจะบอกว่าพูดได้ภาษาไทยไงภาษาเหนือจริงๆก็แค่มั่นใจมันก็เดินทางได้แล้วนะใช่ค่ะเส้นทางไม่งงค่ะเวลาเราเดินทางเองเราต้องมีสติไม่จำเป็นต้องใช้ไกด์เดินทางถ้าจะใช้ไกด์ก็คือถ้าเอาส่วนมากถ้าไปโซนอันตรายแล้วใช้เอาลูกทัวร์มาด้วยต้องใช้ไกด์จริงๆเพราะเราเอาลูกทัวร์มากับความเสี่ยงใดๆไม่ได้เลยแต่ถ้ามาเองเราไม่ชอบไกด์ไม่เอาไกด์โนไกด์ครับเวลาเราเดินทางเราต้องมีสติและจำทางให้ได้เองไม่ได้ยากอะไรถ้าเรามีสตินะปกติทักษะการจำทางเราค่อนข้างโอเคนะไม่ต้องใช้แผนที่ด้วยเดินรอบเดียวก็จำได้แต่ว่ามันเป็นความจำสั้นนะสมมติวันนี้ฉันเดินปุ๊บๆอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปอีกสักเดือนนึงกลับมาฉันก็หลงแล้วนะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตอนช่วงที่แบบมีสติในการจำมันจะมีเรื่องเมาที่แบบว่าไม่รู้แล้วไม่อยากทำลายจินตนาการของใครนะแต่มันจะมีเรื่องเมาที่แบบชนีมาเขียนมาว่าเดินทางแล้วแบบได้สามีแบกเป้แล้วได้สามีถ้าแบบว่าแบกเป้แล้วได้สามีจริงเนี่ยฉันก็จะต้องมีผัวเยอะมากมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆนะคือแบบว่าคือบางทีแบบเห็นเขาแชร์กันแล้วก็แอบหมั่นนิดหน่อยนะที่แบบว่าดิฉันแบกเป้ครั้งแรกก็ได้ผัวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักเดินทางเหมือนกันแม่งมันโคตรโกหกอะไม่ใช่เปล่าวะ คือแบบถ้าคุณมันอยากจะหาผัวนะคะไปตลาดก็หาได้ไม่ใช่ว่าต้องมาแบกเป้เพราะจะแบกเป้จริงๆอ่ะมันไม่ได้หาง่ายเลยนะสุดๆและยิ่งถ้าเกิดว่าเราเดินทางติดกันอ่ะนะแทบจะไม่ได้คอนแทคใครเลยแล้วก็ไอการไว้ใจคนอื่นข้างๆอ่ะมันไม่ได้ไว้ใจได้ง่ายๆนะเวลาหาข้อมูลใช่ค่ะหาข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลจริงๆจังๆอ่ะวิธีการหาข้อมูลของเราเราก็จะหาออกมาเป็นสเกดจูลไงแต่ว่าระหว่างเดินทางเราก็จะหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะไม่ใช่วิธีการอัดข้อมูลเพราะงั้นก็ไม่ได้เดินทางสักทีอะค่ะก็ไม่เห็นได้ผัวเลยก็ยังคงไม่ได้ผัวใดๆจากการแบกเป้นะคะเดินทางต่อเนื่องพกเงินไปแบบไหนทริปนี้จะให้ดูนะทริปนี้เป็นทริปสเปเชียลเป็นทริปสเปเชียลเพราะว่าเราจะมีบางโซนที่เราเดินทางเข้าใช้แบบใช้ไนท์บัสแล้วก็เดินทางเข้าโซนที่ค่อนข้างที่แบบเราไม่แน่ใจว่ามันกด ATM ได้ไหมก็เลยพกเงินมาเยอะพอสมควรนะทริปนี้แต่เราใช้วิธีซ่อนเงินคือมันเป็นการเทสการซ่อนเงินเพราะบางที่แบบเป็นที่อันตรายแต่มันก็ไม่ได้อันตรายไม่รู้สึกว่าทริปนี้อันตรายไหมนะแต่เรารู้สึกตึงหงิดก็เลยทดลองซ่อนเงินมาก็ซ่อนได้จะให้ดูเสื้อนะไม่ได้จะถอดเสื้อโชว์นะจะให้ดูเห็นป่ะเห็นคอเสื้อไหมมีเสียงดังกรอบแกรบมีเงินดอลลาร์อยู่ในนี้มีเงินดอลลาร์ซ่อนอยู่ในคอเสื้อ
เมื่อกี้เจ๊ตำรวจแกค้นแกยังไม่เจอเลยก็คือถ้าสมมติว่าดิฉันนั่งรถบัสไปแล้วดิฉันถูกชิงทรัพย์ฉันก็ยังมีเงินซ่อนอยู่ในคอเสื้อนี่จำนวนหนึ่งประมาณ400-500ดอลก็เลยซ่อนอยู่ตามเสื้อผ้านี่แหละแล้ววิธีจะเอาเงินออกมาก็ต้องเลาะนี่เย็บปิดตายเลยนะถ้าเกิดมีใครมาจับก็จะบอกว่าอ๋อเขาเสริมคอเสื้อไม่มีอะไรเป็นคอเสื้อแบบว่าเสริมให้คอตั้งเย็บค่ะจ้างคนเย็บถ้าจะเอาออกต้องเลาะอ่ะต้องแกะแล้วค่ะเข็บออกมาก็คือกะว่าท้ายนู่นละมั้งมีซ่อนอยู่หลายตัวเลยล่ะท้ายทริปก็จะทยอยเอาเงินออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ต้องได้กลับบ้านตำรวจยังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้เขามาตรวจร่างกายยังหาไม่เจอเลยเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยทำตรงนี้คนส่วนมากไม่ค่อยทำตรงนี้นะจริงๆถ้าเขาทำตรงนี้ใช่ไหมและอีกอย่างคอเสื้อมันย้วยได้ไงเราไม่ได้เดือดร้อนว่าใช้เสื้อที่เก่านิดนึงเห็นปะเสื้อมันออกเก่าๆแล้วแบบคอย้วยพวกแบกเป้ใส่เสื้อคอยู่ไว้เป็นเรื่องปกติฝรั่งมันก็ใส่กันไม่มีไม่ได้ครอบรอบผลยาเสพติดจะมีปัญหาได้ไงก็มีประมาณ400ดอล400-500ดอลก็โอเคนะอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านแล้วว่าจะใช้วิธีซ่อนอีกหลายวิธีถึงตอนที่ต้องไปเวเนซุเอลาจริงๆอ่ะก็คงต้องมีวิธีซ่อนอีกหลายวิธีอ่ะเพราะว่าไม่น่าจะกดเงินได้เลยแล้วก็น่าจะต้องพกเงินไปเยอะแล้วโอกาสโดนปล้นก็ตลอดเวลาก็คงจะต้องมีวิธีซ่อนแต่เวเนซุเอลานี่ก็นั่นแหละอาจจะต้องจ้างคนมารับว่ากันอีกทีก็ยังอยากไปอยู่มันไม่มีความผิดไม่ได้ซ่อนยาเสพติดจะมีความผิดได้ไงเราจะซ่อนเงินไว้ที่ไหนก็ได้มันเรื่องของเราตำรวจค้นทำไมค้นดิตำรวจมันก็ต้องค้นตัวอยู่แล้วตม.อ่ะไอตอนที่เราออกประเทศไปก็ต้องค้นว่าอีนี่ลักลอบเอาสัตว์สงวนของประเทศนี้ใส่ในกางเกงในออกประเทศไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอีนี่ลักลอบขนโคเคนออกไปนอกประเทศหรือเปล่าเขาต้องตบขนตัวเคยโดนปล้นหรือเปล่าครับเคยโดนชิงทรัพย์ครั้งหนึ่งค่ะที่เอกวาดอร์เคยโดนทีหนึ่งเมื่อปีก่อนแต่ก็ไม่ได้เข็ดนะก็ยังคงไปต่อก็มันก็ต้องมีบ้างเดินทางเรื่องแบบว่าโจรแล้วก็หลังๆเราก็จะรู้วิธีว่าเทคนิคว่าไอเนี่ยโจรไอนี่โจรวิธีเนี่ยเป็นโจรมันก็จะทำให้เราสั่งสมประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆไม่ให้คือถ้ามึงจะชิงทรัพย์กูอีกครั้งมึงต้องใช้วิธีใหม่ที่เหนือเมฆกว่านี้แล้วนะวิธีเดิมไม่สำเร็จแล้วเชื่อโซนอเมริกาใต้ขอวีซ่ารวมหลายประเทศได้ไหมคะโซนอเมริกาใต้อเมริกาใต้ใช่ป่ะอเมริกาใต้นะมีประเทศชิลีอาร์เจนตินาบราซิลนะเปรูนะเอกวาดอร์ที่ไม่ต้องขอวีซ่าฟรีวีซ่าครับก็จะมีแค่โคลอมเบียที่ต้องขอวีซ่าถ้าใครมีวีซ่าอเมริกาก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไปขอวีซ่ายื่นออนไลน์ได้ขอที่มาเลเซียเวเนซุเอลาเวเนซุเอลานี่ขอยากนะคะถ้าจะยกเว้นว่ามีเวลาอยู่ในบราซิลก็มาหยุดขอที่บราซิลได้แต่ถ้าขอค่อนข้างยากเอถ้าจะขอไปก่อนที่จะเดินทางค่อนข้างยากนะต้องบินไปขอที่มาเลเซียขอออนไลน์ไม่ได้โบลิเวียนี่ขอได้ขอจากตอนช่วงที่อยู่บราซิลหรือว่าอะไรเงี้ยก็ขอได้นะแต่ว่าถ้าขี้เกียจขอก็ข้ามแดนไปเลยมันขอไอออนอะไรวอลได้แล้วก็กัยานานี่ขอยากพอสมควรก็น่าจะต้องมีช่วงที่เราหยุดเพื่อที่จะขอวีซ่าเพราะว่าไอสถานทูตกัยานาอยู่ที่อินเดียถ้าขอมาจากอินเดียก็น่าจะได้แต่ถ้าไม่ขอเนี่ยก็คงจะต้องไปขอที่บราซิลและน่าจะต้องมีเวลาในการขอวีซ่าประมาณ4-5วันประมาณนั้น
แล้วก็มีสุรินามีคอยักษ์ที่สุดในโลกสำหรับคนไทยก็ต้องมีคนรู้จักมาเซ็นเพื่อที่จะเอาวีซ่าให้แล้วก็มีเฟรนช์เกียร์นาเฟรนช์เกียร์นานี่ใช้แชงเก้นวีซ่าครับถ้าใครมีแชงเก้นก็เข้าเฟรนช์เกียร์นาได้เลยส่วนถ้าใครอยากเข้าเฟรนช์เกียร์นาก็ไปขอที่สถานทูตฝรั่งเศสไปขอแชงเก้นฝรั่งเศสปารากวัยปารากวัยขอออนไรวอลได้ก็ขอที่ชายแดนเลยอุรุกวัยอุรุกวัยนี่ขอยากนะคะแต่คนที่เข้าได้เลยก็คือคนที่มีถือพาสปอร์ตข้าราชการเข้าอุรุกวัยได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องขอไปก่อนวิธีการขอวีซ่าอุรุกวัยก็ไปขอที่อาร์เจนตินาก็น่าจะได้แต่ต้องรอวีซ่าหรือที่อาร์เจนตินาประมาณนึงมั้งหรือว่าไม่แน่ใจนะเห็นมีคนขออยู่หรือไม่ก็ถ้าขอออนไลน์ไปโคตรยากแต่เหมือนจะขอนานมากใช้เวลาแบบนานเป็นเดือนมั้งประมาณนั้นนี่คือเรื่องราวของอเมริกาใต้ทั้งหมดเรื่องวีซ่าแบกได้เอาเงี้ยคือตอนนี้ที่วางแผนเอาไว้ที่อยากทำก็คือพาแบกจีนซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาแล้วแบบดูว่าอีกทีอ่ะมันจะเป็นเวิร์กช็อปอ่ะมันจะไม่ใช่ทริปมันจะไม่ใช่ทัวร์เพราะว่าเอาเข้าจริงๆคือทริปเนี่ยถ้าอยากที่เปิดอยู่ก็คือเป็นอเมริกาใต้หรอเป็นทริปที่เป็นเหมือน private trip น่ะเพราะไม่ได้อยากรับทริปเยอะๆเพราะมันดูแลไม่ทั่วถึงและอย่างบางประเทศถ้าดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าแบบพาลูกทัวร์มาโดนชิงทรัพย์เนาะเพราะอย่างทริปบางทริปอ่ะก็จะมีพี่ที่สถานทูตเขาก็คุยอยู่เขาบอกว่าทริปเปรูอ่ะเวลาขึ้นที่สูงอ่ะคนไทยตายทุกปีเพราะว่าทัวร์เขาดูแลไม่ทั่วถึงก็แบบว่าเขาบอกว่าทุกปีอ่ะมีคนตายตลอดเลยคนที่มาเที่ยวเปรูเนี่ยปีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าลูกทัวร์มามันต้องปลอดภัย 100% นะถ้าเราจะพามาเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทริปเราแม่งทำไมแพงวะก็บอกเลยว่ารับน้อยมากไม่ได้รับเยอะมันก็เลยต้องราคาสูงเพราะเราเอาคนมาไม่เยอะแล้วต้องการให้ดูแลให้มันทั่วถึงไม่ใช่ว่าพาเขามาแล้วมาโดนปล้นพาเขามาแล้วก็มาป่วยมาตายมาอะไรเงี้ยไม่โอเคนะก็เดี๋ยวเวิร์กช็อปก็คงเป็นสไตล์เราใครจะทำก็ทำไปเลยนะแต่ว่าเราทำก็มีสไตล์ของเราไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวไปเลยดีกว่านะเริ่มง่วงนอนแล้วเดี๋ยวไปหาซอกเดี๋ยวไปหาซอกซุกตัวหลับนอนไปแล้วค่ะมันคือบลูโฮนะไม่ใช่แบล็คโฮขอบคุณค่ะ